นี่ใหญ่ไหมล่ะโอ้โหใหญ่มากเลยมาม่าต้มยำน้ำข้นอันนี้เป็นสลัดทูน่าไข่กุ้งค่ะมันน่ากินมากอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ทะเลผัดขี้เมาค่ะแต่ละอย่างถ้าน้องๆอยากทำพี่ให้ทำแต่ว่าต้องเป็นพนักงานของเราวันนึงนะคะโอ้สิ่งทดลองวันนี้นะจะได้รถทดลองมาเป็นพนักงานของร้านสเต็กลุงหยิกสาขาลาดกระบังครับผมโตเลยโปะลงมาแล้วตรงนี้เลยรวยเลยโอเคได้ครับสวยงามโอเคเนาะขวดก่อนเดี๋ยวคุณนั่นแหละแบบนี้สวยงามครับผมเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊ได้กี่คะแนนครับพี่ปืนเอาไปเลยครับให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเต็ม10ให้คะแนนเต็ม10ให้คุณคิดว่าอะไรอย่างที่สุดในโลกอ่ะปวานไม่ใช่แล้วคุณคิดว่าอะไรอ่ะแม่สิ่งทดลองแม่ที่ไหนนี่ใหญ่กว่าแม่อีกนี่ใหญ่ไหมล่ะโอ้โหใหญ่มากเลยเกอร์เบอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อันนี้เทียบกันหน้าสิเทียบกันหน้าสิใหญ่กว่ามือใหญ่กว่าหน้ามืออีกยังไม่หมดแค่นี้ยิ่งใหญ่กว่าเบอร์เกอร์นี้อีกคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นสเต็กถาดค่ะสเต็กถาดโอ้โหนี่เบอร์เกอร์อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ยักษ์ลุงหยิกค่ะส่วนนี้ก็เป็นสเต็กถาดซุปเปอร์จัมโบ้ซุปเปอร์จัมโบ้โอ้โหยุคนี้ทั้งนั้นนี่พี่อินเป็นเจ้าของสเต็กลุงหยิกนะสาขาลาดกระบังใช่นะครับผมทําไมถึงใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ครับมันที่มาที่ไปยังไงอ่ะตัวอินกับแฟนจะเป็นคนชอบทานอาหารชอบตะลุยหาของกินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมันมีเรื่องโควิดเข้ามามีเรื่องเศรษฐกิจเราก็อยากหาอะไรที่ว่าราคาที่มันถูกแล้วปริมาณคุณภาพมันเยอะแถมการสั่งสรรค์กับเพื่อนมันก็คุ้มค่าอันนี้เราก็ไปได้เจอว่าโอ้ลุงหยิกเขาถูกแล้วเขาก็ปริมาณเยอะคุณภาพดีเราก็มีความสนใจที่อยากจะมาเปิดบ้างเพราะฉะนั้นที่นี่สาขานี้ก็คือเป็นชายของสาขาหลักชายสาขาหลักอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บางแสนค่ะบางแสนนี่คือด้านด้นไปชิมที่สาขาหลักมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ขอแบบเป็นแฟรนไชส์ที่นี่เป็นแฟรนไชส์ใช่ก็คือพอได้ไปลองทานแล้วก็รู้สึกอยากลองเปิดบ้างเราก็เลยคุยติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์เขามาเปิดที่ลาดกระบังดูสิ่งที่คนกินจะมากินแล้วได้กลับไปจากร้านสเต็กคุณหญิงนี่คืออะไรอิ่มและไม่แพงมากใหญ่คุ้มคุ้มใช่ค่ะคุ้มใหญ่กว่าแม่เห็นแล้วเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงอยากกินไหมมันใหญ่มากเลยอยากกินไหมนอกจากอยากจะกินแล้วอยากจะลองทำดูไหมอยากอยากอยากจะลองทำดูนี่จะบอกว่าไม่ใช่แค่เมนูนี้นะที่เป็นเมนูฮอตฮิตแล้วก็เมนูแนะนำมีมากมายหลายเมนูเลยอาทิเช่นมาม่าต้มยำน้ำข้นเฮ้ยมาม่านี่เด็กๆก็ชอบอันนี้เป็นสลัดทูน่าไข่กุ้งค่ะไม่น่ากินมากใช่สลัดทูน่าไข่กุ้งอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ทะเลผัดขี้เมาค่ะโอ้โหแต่ละอย่างอันนี้เป็นจานเดียวแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มเพื่อนๆควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งถาดเนี้ยน่าจะสักกี่คนครับ4-5ท่านค่ะก็คือแบ่งกันอ๋อแล้วก็มีจานย่อยๆด้วยจะเป็นของทานเล่นค่ะจะเป็นเฟรนฟรายชีสเยิ้มหัวหอมทอดหน้าตาดีหิวไหมหิวไหมหิวเลยอยากรู้ไหมว่าเขาทำยังไงแต่ละชิ้นแต่ละเมนูอยากรู้อยากรู้อยากกินด้วยอยากรู้ให้เด็กๆรู้ได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแฟรนไชส์เขาเนาะเราก็ต้องไปมีการไปฝึกอบรมกับทางสาขาลาดถ้าน้องๆอยากทำพี่ให้ทำแต่ว่าต้องเป็นพนักงานของเราวันนึงนะคะก่อนที่พี่อินจะได้มาเป็นแฟรนไชส์ของครัวสเต็กลุงหยิกเนี่ยก็ต้องไปฝึกมาเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากรู้ก็ต้องฝึกเหมือนกันใช่ค่ะเอาไหมเอาไหมเอาด้วยโอ้โหสนุกละสิ่งทดลองวันนี้นะจะได้รถทดลองมาเป็นพนักงานของร้านสเต็กลุงหยิกสาขาลาดกระบังจริงๆเลยก่อนจะได้กินนะฮะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็เข้าใจว่าถึงที่มาที่ไปของมันจะได้กินอร่อยขึ้นใช่ค่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมพร้อมโอเคถ้างั้นฝากพี่อินนะฮะช่วยฝึกอบรมเด็กๆทั้งสองคนด้วยนะครับยินดีเลยค่ะแล้วเราจะทำกันได้เหรอไม่ต้องห่วงเรามีพี่เลี้ยง
พี่ปืนสวัสดีครับ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 สิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำครัวเนาะหรือว่าบริการลูกค้านะครับหนึ่งเลยก็คือชุดครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่แจกให้คนละอันนะครับผมนี่ครับแล้วก็อันนี้ที่รวบผมครับผมนี่ครับใส่เข้าได้เลยครับผมเยี่ยมได้ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในครัวกันเลยครับผมนะครับสเตชันของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ครับหลักๆเลยนะครับสเตชันของเราก็คือจะจัดจานก่อนที่จะเสิร์ฟของลูกค้าโดยมีแบ่งเป็นแผนกทอดแผนกผัดนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกแผนกของย่างจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้พี่จะให้เราสองคนช่วยจัดจานนะครับผมอีกอย่างนึงถุงมือกันความร้อนครับผมนี่ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเริ่มจัดถาดกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะสเต็กถาดนะครับเดี๋ยวให้น้องๆหยิบผักเนาะโอเค1กำมือโปะลงตรงนี้ได้เลยเอาอย่างเงี้ยหรอครับผมเอาโปะเลยโปะลงมาแล้วตรงนี้เลยใส่แค่แบบผักหยิบแค่แบบประมาณ1หยิบเท่านั้นจริงๆเยอะไปโอเคได้ค่ะได้ทั้งหมดวางได้เลยครับโอเคโอเคอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราได้อย่างนี้เนาะอาจจะหยิบเพิ่มนิดนึงเนาะอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นครับเราก็จะบีบน้ำซอสนะครับลงไปในนี้บีบเลยเนี่ยครับปึ๊บหลังจากนั้นก็เอาผักสามสีครับตรงเนี้ยครับหยิบใส่ตรงนี้เลย1จิบมือรวยเลยโอเคได้ครับสวยงามโอเคเนาะแล้วก็ระหว่างนี้ฝั่งนี้เราก็จะเอาของทอดนะครับของย่างตรงนี้เนาะมาจัดใส่จานตรงนี้นะครับหยิบอกไก่มาแรกเลยครับ1ชิ้นเนาะไก่สไปซี่1ชิ้นครับชิ้นเดียวคนละอันหยิบช่วยๆกันหยิบเลยโอเคแล้วก็หมูหมูน่าชิมมั้ยนี่ครับแล้วเราก็จัดให้สวยงามอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์นะครับเห็นไหมฝั่งนี้เขาก็จะเอามาให้เราเราก็จัดครับวางนี่เนาะแล้วเราก็เอาหมูบดใส่หนึ่งเนาะบีบซอสครับผมเป็นซอสเทาสั้นบีบลงไปได้เลยคว่ำขวดก่อนเดี๋ยวคว่ำอ่ะนั่นแหละแบบนี้สวยงามครับผมแปะลงไปเนาะแล้วเราก็ใช้ไม้นี้เสียบลงไปเสียบได้เลยครับผมโอเคแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นของทอดก็จะมีของทอดครับผมอย่างนี้โอเคใกล้ละตรงนั้นมีมะนาวไหมมะนาวให้พี่ชิ้นนึงเห็นไหมแบบมะนาวโอเคครับผมอันนี้มะนาวเอาไว้ทำอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมีปลาทอดนะครับวางตรงนี้ก่อนได้เลยอันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นหมูนุ่มอกไก่แล้วก็ไก่สไปซี่นะครับในถาดนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์หมูบดนะครับอันนี้ขนมปังใช่ไหมครับตัวนี้เนาะปกติสีดำเนี่ยมันจะมาจากตัวชาโคลครับตัวที่ชาโคลเรามาผสมกับแป้งเนาะมันก็เลยได้เป็นออกมาเป็นขนมปังสีดำครับผมใช่อันนี้ก็คือเป็นฟิชแอนด์ชิปฝั่งนี้นะครับผมก็คือปลาทอดนั่นเองนี่ครับเราจับอันนี้ใส่อันนี้ปุ๊บหยิบปลาใส่ได้เลยโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคแล้วเราก็จะวางมะนาวอยู่บนนี้เป็นอันเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะหยิบเฟรนช์ฟรายนะครับใส่ลงไปในนี้ใส่ตรงไหนใส่ตรงกลางตรงนี้ได้เลยกลางโหเหมือนอันเมื่อกี้ป่ะอะไรเงี้ยใช่แบบเมื่อกี้เลยเราก็จะหยิบเยอะๆเลยครับใส่ลงไปเซตนี้เท่าไหร่คะราคาเซตนี้เหรอครับอยู่ที่399บาทครับผมมากสองคนใหม่ไหมสามคนก็น่าจะไม่ไหวขั้นตอนสุดท้ายครับผมนี่เลยชีสบีบให้เป็นเส้นเนาะโอเคโอเคเกือบดีแล้วแต่เมื่อกี้ของเราเห็นไหมข้างหน้าเนาะลองดูโอเคแล้วก็สุดท้ายเราก็จะโรยด้วยออริกาโนอันนี้โรยลงไปให้ทั่วเลยชุบ
โรยลงไปเลยคุณดูประมาณนั้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมได้กี่คะแนนครับพี่ปืนเอาไปเลยครับ10คะแนนมาแล้วโอ้โหดีดีเดี๋ยวถือเยี่ยงโอ้พนักงานเยี่ยงรักทุเลโอ้โหไหนเปรียบเทียบสิโอ้โหอันนี้ฝีมือของมืออาชีพคือพี่ๆทำอันนี้คือฝีมือของสองคนนี้ให้พี่อินตัดสินก่อนครับจากสายตาสวยเหมือนกันเลยค่ะดูแยกไม่ออกนะว่าอันไหนพี่ๆทำหรือว่าเด็กๆทำอะไรบ้างพี่ๆก็สอนให้ทำอะไรบ้างจัดพวกผักแล้วก็ให้วางเป็นฟรายลาซอสตำแหน่งนี้อ่ะตำแหน่งการวางเนี่ยวิธีการลาซอสคราวนี้รู้แล้วเนาะว่าแต่ละขั้นตอนในการทำของจะออกมาเป็นจานเนี่ยทำยังไงได้อะไรบ้างจากการทำก็วิธีที่จะทำให้มันสวยแล้วก็แบบว่ามันคุ้มมากเลยนะหนูว่าฮะมันแบบว่าการเสร็จจานอะไรเลยคุ้มมากเลยนะคุ้มใครคุ้มคนกินคนกินคุ้มอ๋อเพราะอะไรคุ้มยังไงตัวได้เยอะแล้วก็ได้เยอะแล้วบอกว่ามันก็คุ้มราคาคุ้มราคาหมายถึงอะไรตอนที่ทำเราบอกว่าใช่อีกเหรอคะใช่อีกเหรอคะอย่างนี้เหรอหนูอึ้งนะอึ้งใช่ไหมว่ามือพี่เขาหนักมากเลยใส่ไม่อั้นเลยอย่างนี้เหรอแล้วมันจะเหลือกำไรเหรอครับอย่างนี้ตอนนี้เราขึ้นทุนให้คนที่มาทานเราอยากให้คนที่มาทานเขาได้อิ่มหนำสำราญกันกลับไปด้วยในสถานการณ์แบบนี้เนาะที่แบบว่าทุกคนจะต้องบอกว่าเลือกกินเลือกทานอะไรที่คุ้มเงินที่จ่ายมากที่สุดใช่ค่ะให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าเต็ม10ให้10เลยค่ะให้10เลยโอ้ยถ้าป๋าเอาใจมากเลยเนี่ยคะแนนเต็ม10ให้15ก็ร้านสเต็กลุงดิบสาขาลาดกระบังนะคะจะอยู่เลยซอยลาดกระบัง 42/4 มานิดนึงอะค่ะทางเข้าร้านจะเจอร้านพวกเนียนหมูกระทะหรือเอราเมงร้านจะเปิดทุกวันนะคะ 4:00 น.ถึง 4:00 นลูกค้าสามารถเข้ามาร้านได้เลยโดยไม่ต้องโทรจองนะคะแถมช่วงนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นเป็นเซตปาร์ตี้ด้วยค่ะก็คือเพียง539บาทจะได้ถึง4อย่างด้วยกันก็คือจะมีสเต็กถาดหัวหอมมันบดแล้วก็มาม่าต้มยำน้ำข้นนะคะก็คือราคาลดลงไปอีกและแถมอิ่มหนำมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0943236544ค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณมากสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเลยดีกว่าโอเคถ้างั้นขออนุญาตกินก่อนนะครับผมติดตามช่องของเรานะคะกับรายการซิงทดลองผัดกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะซิงทดลอง